เรื่องสั้นป่าพิศวงตอนนายพรานกับนางกระสือเขียนและอ่านโดยจัญญาเลิศพงษ์ไทยเมื่อ60กว่าปีที่แล้วตามบริเวณป่าแถวดงพญาไฟหรือปัจจุบันเรียกว่าดงพญาเย็นตอนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไข้ป่าแล้วยังมีสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นเสือกระทิงงูพิษแมลงป่องและตะขาบนอกจากความน่ากลัวตามที่กล่าวมาแล้วยังมีพูดผีปีศาจที่มาในรูปแบบต่างๆสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงแก่ผู้ที่เดินไพรและบังเอิญมืดค่ำกลางป่าจนต้องพำนักอยู่ในนั้นแต่อย่างว่านั่นแหละอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั่วไปจะหวาดกลัวต่อดงพญาไฟเลยแม้แต่ในพรานที่ชำนาญเรื่องการล่องไพรก็ยังขยาดไปตามๆกันเรื่องเล่าจากปู่เทียมชายชราวัย85ปีแต่หูตายังดีแม้ว่าผมหงอกขาวฟันหักหลอบางซี่ผิวที่เหี่ยวย่นแต่ร่างกายแข็งแรงเดินหืนได้แม้ว่าจะช้าไปบ้างซึ่งก็เป็นไปตามวัยเมื่อสมัยหนุ่มๆปู่เทียมกับเพื่อนสองคนคือขอมและเฉิดพากันมาบุกเบิกป่าดงพญาไฟเพื่อทางถากให้เป็นไร่สำหรับทำการเกษตรแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพียงแค่เหยียบย่างเข้าไปในป่าเท่านั้นก็พบกับความลำบากและอุปสรรคต่างๆแต่เมื่อมาแล้วก็คงไม่ถอยกลับไปง่ายๆพวกเขาหยุดอยู่ที่ชายป่าแล้วช่วยกันสร้างที่พักเป็นกระท่อมจากไม้ไผ่หลังคามุงด้วยใบไม้ใหญ่ๆที่เอามาทำเป็นตับแค่พอกันแดดและน้ำค้างช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวฝนจึงไม่ตกจากนั้นก็คิดว่าจะเกี่ยวหญ้าคามากองเป็นตับเอามามุงหลังคาแทนใบไม้ส่วนที่เป็นครัวก็ต่อเพลิงขึ้นมาจากพื้นดินใช้หินเป็นเตาฟืนแห้งคือเชื้อเพลิงชั้นดีในการหุงต้มอาหารพวกเขามีหม้อมาคนละใบจึงใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ช่วงหัวค่ำพวกหนุ่มๆก็ก่อไฟขึ้นมาโดยสุมขอนไม้ที่แห้งให้ไฟคุทั้งคืนนอกจากจะช่วยให้มีแสงสว่างแล้วยังช่วยไล่สัตว์ร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาใกล้กระท่อมไม่เพียงแต่จะมีเสือร้ายที่มาป้วนเปี้ยนในบริเวณนี้แล้วพวกช้างป่าก็น่ากลัวไม่น้อยเมื่อเห็นแสงไฟที่ก่อไว้รอบๆกระท่อมพวกมันก็จะพากันถอยกรูดหนีไปอาหารนั้นไม่ยากเพราะปู่เทียมกับเพื่อนเอาข้าวสารข้าวเหนียวพริกกระเทียมน้ำปลาเกลือน้ำตาลและน้ำมันหมูติดตัวมาด้วยผักกับเนื้อสัตว์ก็หาเอาในป่าปู่เทียมกับเพื่อนกินเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่างและสัตว์เล็กๆในป่าก็หาง่ายถ้าอยากกินปลาก็ลงไปในลำธารตกเบ็ดไม่ดานก็ได้ปลาตัวโตๆมากินถ้าอยากกินไก่ก็ถือหน้าไม้แล้วหมอบนิ่งๆใต้พุ่มไม้จากนั้นก็ยิงไก่ป่ามาต้มแกงได้อร่อยสมใจปู่เทียมบอกว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องสัตว์ร้ายจึงไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่พวกเขาหวั่นใจก็คือความลึกลับในป่าซึ่งเป็นเวลาค่ำคืนหลังตะวันตกดินจะเห็นแสงเรืองๆวูบวาบใกล้กับลำธารและเหนือยอดไม้ลอยไปลอยมาขอมซึ่งเป็นคนขี้ขลาดตาขาวหรือพูดง่ายๆว่ากลัวผีนั่นแหละเขาบอกว่ามันคือผีกระสือเฉิดเองก็ออไปด้วยแต่ปู่เทียมไม่คิดว่าจะเป็นกระสือจึงบอกเพื่อนๆว่ามันคงเป็นแสงจากหิ่งห้อยมั้งไม่ใช่แสงจากหิ่งห้อยเป็นแสงเรืองสักขนาดนั้นมันใหญ่กว่านั้นข้าว่ามันต้องเป็นผีกระสือแน่ๆขอมพูดพลางยกมือขึ้นอาราธนาพระเครื่องที่ห้อยคอขึ้นมาไหว้จรดหน้าผากเฉิดเห็นดังนั้นก็ทำตามบ้างขอมเอ็งเห็นตอนไหนวะปู่เทียมถามเพื่อนขณะนั้นขอมนั่งตัวรีบติดอยู่กับผนังกระท่อมและแล้วก็คลานเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างปู่เทียมกับเฉิดแล้วล้มตัวลงนอนหน้าตาเฉยเมื่อคืนข้าปวดเบา
ก็ลงกระท่อมไปปล่อยของเสียแล้วมองไปที่ต้นไม้เห็นลูกไฟเรืองแสงลอยวูบวาบอยู่เหนือยอดต้นตะแบกแล้วมันก็ลอยเลี่ยๆไปที่ลำธารขอมเล่าพางทำตาเลือกลักเฉิดจึงขยับเข้ามาใกล้ๆด้วยความหวาดกลัวผีกระสือแน่ๆเลยยายข้าบอกว่าถ้าเห็นลูกไฟลอยเหนือยอดไม้แล้วก็ลอยต่ำเลียพื้นมันคือผีกระสือที่กินซากสัตว์หรือว่าของสกปรกขอมยังคงพูดต่ออีกเหลวไหลผีไม่มีจริงในโลกหรอกวะปู่เทียมไม่เชื่อเรื่องที่ขอมเล่าให้ฟังแต่ข้าพิสูจน์แล้วว่ามันคือผีกระสือขอมพูดด้วยปากคอสั่นและชักผ้าห่มขึ้นมาคลุมจนถึงบริเวณลำคอเอ็งพิสูจน์ยังไงไอ้ขอมปู่เทียมถามอย่างไม่ใส่ใจนักตอนเช้าวันนี้ข้าเดินไปที่ลำธารตรงที่เห็นแสงไฟก็เห็นซากกระต่ายป่ามันตายไอ้กลิ่นที่เหม็นๆที่เราได้กลิ่นตอนหัวค่ำนั่นแหละมาจากซากนั่นตรงส่วนกลางตัวมันก็หายไปมันคงถูกผีกระสือจกกินไส้พุงแน่ๆเลยขอมพูดพร้อมกับหลับตาปี๋เฉิดก็ล้มตัวลงนอนคลุมผ้าจนมิดหัวปู่เทียมสายหน้าและสวดมนต์ให้พระพุทธคุณช่วยคุ้มครองแล้วล้มตัวลงนอนอีกคนปู่เทียมกับเพื่อนทั้งสองยังคงทางป่าและเผาต่อไม้เพื่อปรับพื้นดินให้เป็นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกคนต้องทำให้มากที่สุดก่อนจะถึงฤดูฝนและลืมเรื่องผีกระสือไปเลยกระทั่งเย็นวันหนึ่งปู่เทียมเอ่ยขึ้นหลังจากกินข้าวมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนนี้เราไปนั่งห้างส่องสัตว์กันไหมข้าอยากเห็นเก้งกวางเฉิดหันไปยิ้มกับขอมที่มีสีหน้าไม่ค่อยดีเพราะกลัวจะเห็นสิ่งลึกลับดีเหมือนกันนะขอมว่าไงเออก็แล้วแต่เองเถอะดีถ้าอย่างนั้นแล้วเอาปืนแก๊ปไปด้วยเผื่อจะได้เนื้อใส่เกลือตากแห้งไว้กินปู่เทียมบอกเพื่อนๆแล้วตรวจตาดูความเรียบร้อยของเครื่องมือในการนั่งห้างซึ่งจะว่าไปแล้วปู่เทียมก็เป็นนายพรานคนหนึ่งก่อนหน้าที่จะมาบุกป่าดงพญาไฟปู่เทียมเคยเข้าไปในป่ากับผู้เป็นพ่อซึ่งพ่อของปู่เทียมก็เป็นนายพรานขึ้นชื่อโดยสอนวิชาในการใช้ชีวิตและจัดการกับสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารปู่เทียมจึงไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่ปู่เทียมไม่เคยนั่งห้างส่องสัตว์ในป่าดงพญาไฟนอกจากมาทางป่าทางพงเท่านั้นเองแต่คืนนี้ปู่เทียมจะได้ส่องสัตว์และใช้วิชาในพรานได้อย่างเต็มที่ตามที่พ่อเคยสอนมาประมาณ6โมงเย็นทุกคนก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างเวลานี้ก็มืดแล้วโดยเฉพาะในป่าก็ยิ่งมืดไปใหญ่ชายหนุ่มทั้ง3นั่งเงียบๆไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแต่สายตาก็ยังคงจับจ้องอยู่ที่ริมลำธารเพราะตรงนั้นมีดินโป่งสัตว์ชอบมาแทะกินแม้ว่าจะมียุงมาตอมแต่ไม่กัดเพราะพวกเขาเอาตะไคร้หอมทาตัวจากนั้นก็นั่งกันต่อไปของ่วงนอนจึงขอนั่งหลับโดยอหลังพิงกับต้นไม้ซึ่งห้างหลังนี้ผูกสูงขึ้นจากพื้นประมาณ4เมตรจึงไม่กลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายกระโดดขึ้นมาทำอันตรายเกือบเที่ยงคืนยังไม่มีสัตว์ออกมากินดินโป่งสรรพสิ่งในป่าเงียบกริบแม้แต่ใบไม้ยังไม่ขยับซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติมากพระจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้าทอแสงแบบหลุบรูแต่ก็พอที่จะมองเห็นเบื้องล่างปู่เทียมกับเฉิดยังคงนั่งนิ่งๆและคุยกันเบาๆและบอกกันว่าถ้าเลยเที่ยงคืนไม่มีเก้งหรือกวางมากินดินโป่งก็จะพากันกลับเข้ากระท่อมอากาศหนาวเริ่มทวีความเย็นมากขึ้นทุกทีปู่เทียมสะท้านยังดีที่สวมเสื้อกันหนาวเอาไว้ส่วนเฉิดหนาวจนได้ยินเสียงฟันกระทบกันจู่ๆเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นคนทั้งสองมองหน้ากันแม้ว่าปู่เทียมไม่กลัวผีแต่ก็อดใจแป้วไม่ได้เพราะเสียงหมาที่หอนนั้นดังมาจากที่ไกลๆและใกล้เข้ามาทุกที
แถวนี้ไม่มีบ้านคนบ้านหลังสุดท้ายที่เห็นก็เกือบ2กิโลเมตรแล้วหมาที่ไหนมาหอนหรือว่าจะเป็นหมาป่าเทียมข้าว่ามันชักยังไงอยู่แล้วนะเฉิดกระซิบกระซาบเบาๆและก็รู้ว่าเสียงสั่นปู่เทียมจับด้ามอาวุธเอาไว้จนแน่นถ้าหากว่ามีเหตุไม่คาดฝันแกจะลั่นไกลทันทีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาอีกมันวังเวงและโหยหวนจนน่ากลัวขอมที่หลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นแล้วมองหน้าทุกคนด้วยอาการหวาดกลัวเสียงหมาหอนมาที่ไหนเบาๆแล้วเงียบเสียงข้าเห็นอะไรบางอย่างผ่านตาและไปทางนั้นปู่เทียมบอกเพื่อนแล้วมองลงไปข้างล่างซึ่งเป็นริมลำธารขอมกับเฉิดก็มองตามตอนนั้นปู่เทียมรู้ว่าขอมตัวสั่นอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรือกลัวผีก็ไม่อาจรู้ได้นั่นแสงอะไรเฉิดอุทานเบาๆเหมือนกลัวว่าจะมีคนอื่นนอกเหนือจากพวกเขาได้ยินขอมถึงกับซุกหน้าลงกับบ่าของปู่เทียมแต่ไม่มองลงไปข้างล่างมันจะเป็นอะไรได้นอกจากผีกระกระเงียบอย่าพูดปู่เทียมเอ็ดเพื่อนและดวงตาก็เบิกกว้างเมื่อเห็นสิ่งนั้นใจแกเต้นแรงผมบนหัวลุกตัวเย็นวาบสิ่งนั้นก็คือลูกไฟสีแดงเรืองๆมันทอประกายวูบวาบเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับโดยลอยลงจากอากาศแล้วระเรียไปที่ริมลำธารซึ่งตรงนั้นปู่เทียมกับเพื่อนๆตัดต้นไม้และทางหญ้าออกเพื่อสะดวกในการเดินข้ามไปมาลูกไฟนั้นลอยเรียติดกับพื้นแล้วนิ่งกับที่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เคลื่อนไหวไปมาแต่ยังคงอยู่จุดเดิมปู่เทียมกับเฉิดมองด้วยความสงสัยว่าคืออะไรกันแน่แม้ว่ากลัวก็ตามสักพักลมพัดจากตรงนั้นมาทางที่คนทั้งสามนั่งอยู่บนห้างกลิ่นเหม็นสาบสางจนทุกคนแทบจะอาเจียนออกมานี่มันกลิ่นเน่าของสัตว์หรือคนที่ตายนี่นาขอมพูดเบาๆแต่เฉิดยกมือปิดปากเขาเอาไว้ขณะที่ปู่เทียมจ้องเขม่งไปที่ลูกไฟสีแดงวูบวาบและรวบรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวปู่เทียมเห็นชัดๆว่าลูกไฟนั้นมันคือส่วนกลางของพวงเครื่องในมนุษย์และห้อยกวัดแกว่งไปมาเหนือขึ้นไปจากพวงเครื่องในก็คือคอและใบหน้าของผู้หญิงแก่อายุประมาณ80กว่าปีมีเส้นผมยาวเป็นกระเซิงใบหน้าเหี่ยวย่นนั้นก้มๆเงยๆอยู่กับซากสัตว์ตายเสียงเคี้ยวจุบๆจับๆปู่เทียมได้ยินชัดในความเงียบและวังเวงหมาที่หอนเมื่อครู่ก็เงียบเสียงไปแล้วขณะที่ปู่เทียมดูอยู่นั้นแกกลั้นลมหายใจเอาไว้สักพักก็ผ่อนคลายและสวดมนต์ป้องกันพูดผีตามที่พ่อเคยสอนไว้ปู่เทียมรู้ว่านี่คือผีกระสือตามที่พ่อเคยเล่าให้ฟังและมันมีอยู่จริงตามที่ขอมบอกซึ่งน่ากลัวมากเพราะมันหากินใกล้กับกระท่อมของพวกเขานางผีกระสือเหมือนรู้ว่ามีคนมองมันจึงเงยหน้าขึ้นมาดวงตาทอประกายวาววับซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนโดยที่ทุกคนยังไม่ทันตั้งตัวนางผีกระสือก็ลอยขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วลอยนิ่งอยู่ในระดับสายตาของทุกคนเฮ้ยผีกระสือขอมกับเฉิดพร่องออกมาพร้อมกันและนิ่งงันเมื่อสบตากับมันใช่แล้วนางกระสือกำลังสะกดทุกคนแต่ปู่เทียมตั้งสติได้และสวดมนต์ดังๆจึงดึงสติเพื่อนทั้งสองให้มาร่วมกันสวดมนต์ใบหน้านางกระสือเยเกด้วยความเจ็บปวดปากที่มีคราบสีแดงและชิ้นเนื้อเน่าเปื่อยของสัตว์ยังคาอยู่บัดนี้อ้าเสียจนเห็นฟันแหลมๆโอ้มันร้องเสียงโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่ก็พยายามที่จะพุ่งหัวที่มีแต่เครื่องในเข้าใส่แต่สู้พลังแห่งพระพุทธคุณไม่ได้มันจึงลอยวนเวียนรอบๆห้างโดยไม่มีทีท่าว่าจะจากไปง่ายๆขอโทษด้วยนะนางกระสือปู่เทียมพูดพร้อมกับยกอาวุธในมือขึ้นพนมแกสวดคาถาดังๆแล้วเป่าพรวดลงไปจากนั้นก็เล็งศูนย์ไปที่ใบหน้านางกระสือปู่เทียมลั่นไกลเสียงดังเปรี้ยงกังวานไปทั้งพงไพรนางกระสือกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้
้นเสียงนางกระสือมันก็ลอยวูบว่าหายไปทางทิศเหนือทุกคนเห็นแสงเรืองๆค่อยๆจางหายจากไปขอมถึงกับตัวสั่นงันงกข้าไม่กล้าลงไปจากห้างกลัวนางกระสือจะกินไส้จะเย็นๆมันไปแล้วถ้าเองกลัวเราจะอยู่ที่นี่จนถึงเช้าปู่เทียมปลอบใจเพื่อนไม่ให้กลัวเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดฝนได้ตกลงมาทั้งที่เป็นหน้าหนาวจนทุกคนเปียกปู่เทียมจึงนั่งยางจนสว่างจากนั้นก็พาเพื่อนๆลงมาจากห้างและไปดูตรงจุดที่นางกระสือลอยนิ่งตรงริมลำธารจึงเห็นซากของอีเห็นนอนตายตรงท้องของมันเป็นโพรงไม่มีเครื่องในอยู่เลยแสดงว่าถูกนางกระสือกินไปแล้วปู่เทียมจึงพูดกับเพื่อนทั้งสองว่ากระสุนที่ยิงออกไปนั้นเป็นกระสุนลงอาคมที่พ่อของแกให้ไว้ป้องกันตัวจากพูดผีและพูดต่ออีกว่ากระสือคือหญิงแก่ที่เรียนวิชาอาคมแต่ปฏิบัติตามข้อที่ห้ามเอาไว้ไม่ได้ของจึงเข้าตัวมันไม่มีวันตายจนกว่าจะมีทายาทมาสืบเชื้อสายด้วยการให้ทายาทกินน้ำลายของมันจากนั้นผีกระสือก็จะตายตอนกลางคืนกระสือจะถอดหัวออกโดยเอาเครื่องในไปด้วยและจะมีแสงเรืองอยู่ที่เครื่องในมันจะกินของสกปรกและซากสัตว์ชอบกินรกของเด็กเกิดใหม่เพราะมันชอบของสดของคาวบางทีมันก็กินเด็กที่เพิ่งคลอดชาวบ้านที่คลอดลูกกลัวกระสือจะมากินเด็กจึงเอาหนามมาวางไว้รอบๆ บ้านกระสือไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวหนามจะเกี่ยวเครื่องในขาดแต่ที่มันเล่นงานพวกปู่เทียมก็เพราะมันเป็นกระสือที่ดุร้ายซึ่งน่ากลัวมากขอมกับเฉิดได้ยินดังนั้นจึงเอาหนามมาวางไว้รอบๆกระท่อมและขอเรียนคาถาป้องกันผีจากปู่เทียมปู่เทียมก็สอนจนคนทั้งสองท่องได้และสวดคาถาก่อนนอนทุกคืนเรื่องเกี่ยวกับป่าพิศวงของปู่เทียมที่เผชิญกับสิ่งลึกลับมีมากมายหลายเรื่องแอดจะทยอยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังขอบคุณค่ะ